ใช้หัวโมงฟุตบอลเสี่ยงสมองเสื่อมจริงหรือไม่ที่มาจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ Daily Mail นำเสนอข่าวอ้างงานศึกษาว่านักฟุตบอลอาจจะมีภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากได้รับความเจ็บปวดที่กระช้ำกระทำซ้ำๆเมื่อพวกเขาหมงลูกฟุตบอลโดยจากการศึกษานักฟุตบอลที่แขวนสตั๊ดจำนวน14คนพบว่านักฟุตบอล4รายอยู่ในภาวะที่เป็นโรคสมองเสื่อมและอีก6รายเป็นโรคอัลไซเมอร์15ปีให้หลังจากนักฟุตบอลระดับตำนานอย่างเจฟฟ์แอตเทนนักฟุตบอลชาวอังกฤษเสียชีวิตลงซึ่งผู้เชี่ยวชาญตรวจพบสาเหตุการเสียชีวิตของเขามาจากภาวะสมองเสื่อมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการหม่งฟุตบอลด้วยตำแหน่งที่ซ้ำๆและรุนแรงโดยสมองของเขาเหมือนคนอายุ90ปีทั้งที่จริงแล้วตอนที่เสียชีวิตนั้นเขาอายุเพียง59ปีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอนได้ทำการศึกษานักฟุตบอลทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น13คนพบว่าจากตัวอย่างสมองของนักฟุตบอล6คนที่เสียชีวิตมีการบาดเจ็บทางสมองเรื้อรังหรือเป็นโรค CTE ซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดภาวะสมองเสื่อมซึ่งอาการบาดเจ็บทางสมองเรื้อรังนี้มักพบในนักกีฬาประเภทนักมวยและนักรักบี้ถึงแม้นักฟุตบอลจะมีโอกาสได้รับการกระทบกระเทือนน้อยกว่านักมวยแต่ผู้เชี่ยวชาญมีหลักฐานที่สามารถชี้ชัดได้ว่าการกระทบของลูกฟุตบอลกับศีรษะซ้ำๆบ่อยๆครั้งนั้นสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อสมองได้ด้านนักวิจัยจาก UCL ได้ศึกษานักฟุตบอลที่เลิกเล่นแล้วในช่วงปีคริสตศักราช1980ถึงปี2010ที่ทุกคนเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กหรือช่วงวัยรุ่นพบว่าทุกคนมีภาวะสมองเสื่อมซึ่งนักฟุตบอลเหล่านี้มีอาการบาดเจ็บทางสมองเรื้อรังเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ12เมื่อเทียบกับคนทั่วไปอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นกังวลถึงการพัฒนาสมองของเยาวชนและอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมสมาพันธ์ฟุตบอลจึงได้เรียกร้องให้มีการพิจารณาออกกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า10ขวบใช้ศีรษะหม่งลูกฟุตบอลขอบคุณข้อมูลจาก thaihealth.co.th ขอบคุณครับ